จะมีปัญหาคือกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหัวไหล่เนี่ยมันเกิดการหดเกร็งตัวนะครับต่อไปจะเป็นรีเวเตอร์ที่อยู่บนนี้นะครับจะไปหาขอบสะบักด้านบนกล้ามเนื้อหนึ่งที่มีส่วนทำให้ไหล่ติดนะครับก็คือแบบนี้ให้กดตามลายนี้เลยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคข้อไหล่ติดนะครับโรคหัวไหล่ติดหรือ Fronzen Shoulder เนี่ยในกายภาพบำบัดเราจะมีวิธีการดัดหัวไหล่แต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ก่อนที่เราจะดัดกันนะครับถ้าไปชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคนไข้โรคหัวไหล่ติดนะครับมักจะมีปัญหาคือกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหัวไหล่เนี่ยมันเกิดการหดเกร็งตัวนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มไหล่เกิดการหดแล้วก็เกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับปัญหาที่ตามมาคือการยกไหล่ที่ไม่สามารถจะยกได้เหมือนเดิมปกติโดยเฉพาะท่าที่เป็นไขว้หลังนะครับคนจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมาหวีผมมาจับสายเสื้อชั้นในหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ลักษณะยกแขนสูงนะครับเช่นพวกเอื้อมหยิบของที่อยู่สูงๆหรือว่าอะไรที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่มากๆเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะไปดัดไหล่กันนะฮะหรือว่าก่อนที่เราจะไปบริหารไหล่ถ้ากล้ามเนื้อพวกนี้เกิดความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นนะครับเราจะทำงานหรือว่าใช้งานได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับสำหรับกล้ามเนื้อมัดแรกนะครับคือกล้ามเนื้อที่อยู่ต้นคอก็จะมีกล้ามเนื้อตามนี้นะครับ levator scapulae นะครับ upper trapezius นะครับถึงคอแล้วก็ที่อยู่กับสะบักจะเป็นตรงนี้เป็นลอมบอยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่กระดูกสันหลังข้างกระดูกสันหลังนะครับอยู่ด้านนี้นะฮะเสร็จแล้วที่สะบักเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่บนสะบักนะครับก็คือกล้ามเนื้อสปาสไปนาตัสที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อินฟาสไปนาตัสที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเทเลสที่จะอยู่ใต้นี้แต่ว่าอาจจะต้องการแขนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วจะเป็นเดลตอยที่อยู่ด้านข้างทีนี้วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อก็คือการนวดแบบกดจุดต้นคอไปหาสะบักเราสอนวิธีการคลายกล้ามเนื้อมันจะมีหลายเทคนิคแต่ว่าวันนี้ขอสอนเป็นแบบกดคลายกล้ามเนื้อรอบๆนะครับที่ต้นคอก่อน3 ถึง 5 รอบนะครับต่อไปจะเป็นรีเวเตอร์ที่อยู่บนนี้นะครับจะไปหาขอบสะบักด้านบนกดตรงนี้ไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้เหมือนกันต่อไปนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อลอมบอยจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการคือกดข้างสะบักเข้ามาแบบนี้นะครับคอสกลับไปเป็นกล้ามเนื้อใต้ลอมบอยลงไปอีกจะเป็นกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังชั้นลึกนะครับก็จะเป็นตัวนี้กดเข้าไปตรงๆไล่กับข้างกระดูกสันหลังไปเลยนะครับเส้นบนก็ขยับออกด้านนอกแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงไล่เข้าไล่ออก 3-5 รอบเนาะจนไปชิดขอบสะบักเลยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อซุปเปอร์สไปนาตัสนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือต่อกระดูกสะบักจะเป็นอย่างนี้นะครับคำหาขอบของสะบักก่อนนะขอบของสะบักเขาจะอยู่ตรงนี้แหละฮะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ขอบบนของสะบักเขาจะมีกล้ามเนื้ออยู่เรียกว่าซุปเปอร์สไปนาตัสนะใช้ในการยกแขนกางแขนนะครับโอเคประมาณนี้ครับไล่เข้าไล่ออก 3-5 รอบเหมือนกันนะครับไปนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อใต้สะบักนะครับคือ infra spinatus ก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้ไปถึงขอบล่างของสะบักแล้วก็จะมี teres ที่ยื่นออกมาในลักษณะนี้ ให้คนไข้กางแขนวางลักษณะนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดให้รอบๆกล้ามเนื้อนะเอาเฉพาะอินฟราสไปนาตัสก่อนนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อเทเลสนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะกดเข้าไปโดยให้คนไข้กางแขนกางเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะถ้าเขาติดก็กางเข้าที่ได้นะแต่ถ้าไม่ติดก็กางประมาณนี้นะฮะกดเข้าในทิศนี้นะครับไปจะเป็นส่วนของเดลตอยทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นไตรเซปที่ลงมาแขนเพราะว่าบางคนก็จะมีอาการปวดร้าวลงมาแขนด้วยนะครับแบบนี้ให้กดตามลายนี้เลยนะไล่ขึ้นไล่ลง 3-5 รอบเนาะกล้ามเนื้อหนึ่งที่มีส่วนทำให้ไหล่ติดนะครับก็คือ latissimus dorsi นะอย่างนี้ครับมานี่เลยดังนั้นการกดคลายกล้ามเนื้อใช้มือได้เลยเพราะมัดใหญ่มากไล่เป็นลายเหมือนกันนะไปจะเป็น lower trapezius นะครับแล้วก็จะเป็น middle trapezius ตัวเนี้ยเรานวดตามลายได้เลยเพราะมันจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นบนๆแหละต่อมาจะเป็นส่วนทางด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าเราจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็กางแขนออกมาเพื่อจะนวดคลายกล้ามเนื้อหน้าอกนะpectoralis นะครับตัวนี้นะจะมีเมเจอร์ที่อยู่ข้างบนแล้วเปิดเมเจอร์ออกจะเป็นไมเนอร์ที่อยู่ข้างล่างที่ติดกับ coracoid process ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวิธีการใช้มือกดเข้าไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงให้กดแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องโดนบริเวณหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้ชายกดได้กดเลยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อ pectoralis minor นะครับให้คนไข้กางแขนในลักษณะนี้ลายกล้ามเนื้อจะอยู่บริเวณนี้ใต้ต่อกล้ามเนื้อ pectoralis major นะใช้นิ้วโป้งกดก็ได้ถ้าใครเจ็บถ้าคนไข้เจ็บใช้อุ้งมือนะครับกดเข้าเวลาคนไข้ไหล่ติดเขาก็กางได้แค่นี้แหละครับนะจริงๆเราต้องซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยแต่มันบังกล้องผมทิ้งมืออย่างนี้นะแต่ให้รู้ไว้ว่าผมจับมืออย่างนี้นะครับทีนี้อีกมัดหนึ่งที่เจอบ่อยเลยก็คือ subscapularis ที่อยู่ตรงนี้นะเขาจะอยู่บน scapula ให้ใช้นิ้วมือนะกดเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับหาสะบักกดค้าง5วินาทีแล้วผ่อนทุกจุดใช้กดค้าง5วินาทีนะประมาณนั้นถ้ารู้สึกว่าคนไข้เจ็บให้ใช้เป็นอุ้งมือเหมือนกันกดครับอีกมัดหนึ่งนะครับก็คือเดลตอยนะเดลตอยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็มาที่ไบเซปมัสเซิลนะแบบนี้ครับนิ้วโป้งเหมือนกันกด ถ้าใครไม่ถนัดใช้นิ้วโป้งกดใช้อุ้งมือเหมือนเดิมได้นะครับกางแขนคนไข้นิดนึงเพื่อให้คนไข้รีแลกซ์นะขึ้นลง 3-5 รอบนะครับส่วนใหญ่คนไข้ปวดหลังปวดไหล่จะปวดร้าวลงมาแขนบางคนนี่ร้าวมานิ้วมือก็มีนะครับดังนั้นนวดลายลงไปนี่เลยก็ได้กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่เกี่ยวกับสะบักนะมันก็คือ serratus anterior สมมุติว่า serratus นี่เป็นนิ้วมือผมอย่างนี้นะกล้ามเนื้อเขาจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราจะทำเป็น stroking ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นกดก็ได้แต่ว่าต้องกดให้ถึงซี่โครงแล้วก็ขึงเบาๆอย่ากดแรงนะครับกดให้ฟิลถึงกล้ามเนื้อนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อในคนไข้หัวไหล่ติดนะครับลองเอาไปใช้ดูเน้นนวดบริเวณที่มีอาการตึงปวดนะครับหรือว่าบริเวณที่มีจุดกดเจ็บเราจะนวดเน้นเป็นพิเศษเทคนิคที่ใช้อาจจะเป็น stroking ก็ได้ที่เราเคยสอนเรื่องของการนวดคลายกล้ามเนื้อแบบรีดเนี่ยก็ได้หรือจะเป็นกดจุดก็ได้วันนี้เราสอนเป็นกดจุดนะครับลองใช้ดูแล้วกดตามลายกล้ามเนื้อตาม muscle ที่มีปัญหาต่างๆกล้ามเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในกรณีที่จะเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของไหล่อาจจะเพิ่มโดยการใช้เทคนิคการดัดหัวไหล่ที่กระดูกหัวไหล่หรือว่าการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงหรือว่าการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บริเวณรอบๆหัวไหล่เพิ่มด้วยเพื่อจะให้องศาการเคลื่อนไหวให้ได้มากขึ้นครับส่วนในคนไข้ที่หลังการนวดหรือว่าการดัดไหล่แล้วอาจจะมีการบาดเจ็บแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อหาวิธีการดัดที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 0853699977 นะครับ 0853699977 ครับหรือว่าถ้าจะปรึกษาทาง LINE ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับแอด bunditclinic นะครับแอด bunditclinic แอด bunditclinic นะครับและคลิปของพวกเราจะทำการอัพลง Facebook Fanpage ในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัพข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับและคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน YouTube Channel นะครับช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ